กุ้งคั่วเปียกโอ้น้ำจิ้มเปียกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูทุกคนครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับพี่มูในสถาบันน้องคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้พี่มูมีมาในเมนูกุ้งครับพี่น้องกุ้งสดๆเลยเนาะนี่ครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดครับพี่น้องครับใส่แก้วแบบนี้ใส่แก้วแบบนี้มาครับพี่น้องครับผักกับเฮาก็สิมีอันนี่ครับขาบ่อได้กระเทียมครับแล้วก็มาหมากมะละเนาะบ่อยมะละขี้นกเด้พี่น้องเด้มะละใหญ่ครับแล้วก็นี่ครับใบมิ้นครับพี่น้องครับใบมิ้นบาดพิโมเอินผักสระแหน่ครับโอ้ยบ่ต้องบ่หลายพี่น้องมาๆๆนี่ครับกุ้งครับสดๆครับพี่น้องครับจุ่มแบบนี้เลยนี่มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆนําพี่มูครับนี่ขนาดครับพี่น้องขนาดนี่ครับพี่น้องครับเพียคุณขนาดครับทำจิ้มที่มั่วจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้ครับที่สองตัวไปแล้วพี่อ๋องขาดขนาดครับนี่นี่พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวไม่ไกลแบบนี้เลยครับที่บางหน้าพี่มูบ้างคือแบบสุดยอดครับพี่น้องรสชาติแบบชิดจ้าขนาดเลยครับดีครับพี่น้องนี่ครับกุ้งคั่วเปียกโอ้น้ำจิ้มเปียกฟินขนาดครับพี่น้องฟินขนาดเขาท่าไปครับพี่น้องมาๆๆๆมาเห็นไหมครับนี่พี่น้องโอ้ยอันนี้อยากให้พี่น้องเบิ่งหน่อยเมื่อสนามพี่น้องแซ่บขนาดครับแบบนี้ครับนี่สะใจดีอ
พี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องครับคำนี้ครับช่วงนี้ก็สิหนาค่ำๆดำๆน้อยๆครับพี่น้องคนอีสานบ้านเนาะนะครับพี่มูเนาะเฮ็ดเบียกเฮ็ดไงครับพี่น้องครับเฮ็ดงานพร้อมละตากแดดนะโอ้พี่น้องเห็นไหมครับนี่มาเข้าปากซะด้วยดีแบบนี้พี่น้องแบบนี้ที่เด็ดนะปึ๊บลงไปอู้เปลี่ยนน้ำจิ้มแหน่ย่อยมากครับมาเข้าปากพี่มูได้ป่ะบักเค็งๆดอกเค็งๆโอ้ยอดขาดขนาดพี่น้องต่อเนื่องน้ำจิ้มแต่เลยว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเผ็ดๆเปรี้ยวๆครับพี่น้องเพราะชิบะคาวมาคำสุดท้ายครับเนี่ยเพื่อพี่เพื่อน้องครับเห็นไหมพี่น้องแบบนี้คำสุดท้ายเพื่อพี่เพื่อน้องมาเลยจับไปคักขนาดครับพี่น้องครับโอ้ฟินขนาดเลยน้ำจิ้มพี่มัวฟินขนาดเลยครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่มัวพามากินกุ้งครับเหมือนแล้วเรียบร้อยขอท่าขนาดพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดไส้แก้วว่ายอย่างดีโบ้ยคักขนาดพี่น้องครับเอาไว้สักนิดได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามในแฮปปี้มูนนะครับกดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นปุ๊บเข้ามาอย่างเรามาบอกน้ำพี่มูนเนี่ยหรือว่าอย่างไรพี่มูเห็นอย่างคลิปต่อไปนะครับน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนิดครับพี่น้องครับขอบคุณครับ